สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเมนูของเราก็คือไส้ตันทอดกระเทียมพริกไทยนะครับผมอันนี้เรานะครับซื้อไส้ตันมาประมาณ6ขีดนะครับเดี๋ยวเราไปล้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับล้างกับน้ำเกลือนะครับให้มันสะอาดนะฮะล้างสัก 2-3 น้ำนะครับเสร็จแล้วในน้ำเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็จะเอาไส้ตันเนี่ยใส่ต้มลงไปนะครับผมต้มสักครึ่งชั่วโมงนะครับให้ไส้ตันมันสุกดับคาวด้วยตะไคร้ทุบนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะฮะใส่กระเทียมทุบลงไปด้วยนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยเยอะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้มทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราเอามาพักให้เย็นนะเรามาหั่นแล้วก็เอามาหมักนะครับหมักแล้วเราถึงจะทอดนะครับผมอันนี้ระหว่างที่ต้มนะครับเราใส่เกลือลงไปด้วยนะครับประมาณ1ช้อนนะครับเสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าไส้ตันของเราสุกแล้วนะครับผมเราก็จะมาหมักแล้วก็เริ่มทำไส้ตันทอดกระเทียมกันนะครับครับผมหลังจากที่เราต้มไส้ตันเราเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราจะมาหั่นนะครับหั่นแล้วเราก็จะหมักแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ10-15นาทีนะครับผมถึงจะลงไปทอดเนาะก็ขั้นตอนการหมักก็ง่ายๆนะครับมีเราใช้น้ำมันหอยนะครับผมน้ำปลานะครับน้ำตาลแล้วก็ใช้ทาคุมินะครับโชยุญี่ปุ่นเพิ่มรสเข้ามาด้วยแล้วกระเทียมนะครับผมแป้งนี่เดี๋ยวเราใส่ก่อนที่เราจะทอดเนาะแล้วก็มาหั่นนะครับหั่นไส้ไปเลยนะครับเอาแบบขนาดพอดีคำนะครับไม่ต้องหั่นนะขนาดประมาณนี้ก็ได้นะครับผมถ้าหั่นเล็กหรือใหญ่เกินไปก็มันก็จะเวลาทอดหรือเวลาทานอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะแป้งมันจะไม่เคลือบนะครับเอาขนาดให้พอดีคำเนี่ยเวลาทอดแป้งมันก็จะเคลือบได้พอดีนะครับพอเคลือบได้เวลาเรากินก็จะกินง่ายด้วยนะครับผมไส้ตันเนี่ยนอกจากเราจะเอามาทำลวกจิ้มก็เอามาทำทอดกระเทียมแล้วนะครับที่เมนูที่ฮิตไม่แพ้กันเลยก็น่าจะเป็นยำไส้ตันนะครับผมถ้ายำก็ง่ายๆนะเอามาต้มแบบนี้แหละแล้วก็เอามาปรุงยำนะครับใส่มะนาวพริกน้ำปลาน้ำตาลนะครับแล้วก็หาหอมแดงนะครับมะเขือเทศขึ้นช่ายอะไรใส่ไปด้วยนะครับผมหั่นแป๊บนึงนะครับใครใจร้อนก็จริงๆพาร์ทช่วงนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมไปตอนที่เราหมักเลยก็ได้เวลาหั่นก็ระวังหน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันไส้มันแบบว่าขดๆเนาะเดี๋ยวกลัวจะไปหั่นโดนนิ้วมือนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้อันเดียวโอเค
ถึงขั้นตอนการหมักกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้ช้อนนะครับอันนี้คือเส้นตันเราประมาณ600กรัมหรือ6ขีดนะครับเราใช้น้ำมันหอย1ช้อน1ช้อนครึ่งพอนะครับน้ำมันหอยน้ำปลานะครับน้ำปลาประมาณ1ช้อนนะครับชาคุมินะครับหรือว่าโชยุญี่ปุ่นใช้1ช้อนเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่ใส่โชยุญี่ปุ่นนะครับก็เพิ่มน้ำปลาไปอีกสักครึ่งช้อนก็ได้นะครับผมน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็ครึ่งช้อนโต๊ะเกลือไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราต้มใส่ไฟพร้อมกับที่เราต้มไส้ตันแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวยากนะครับจะได้เข้ารสชาติจะได้เข้าไปในไส้นะฮะไส้ยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับเมื่อกี้เรามาพักไว้ข้างในเย็นโอเคอันนี้เดี๋ยวเราพักทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเราลืมพริกไทยใส่พริกไทยไปด้วยนะครับผมพริกไทยนี่ใส่ตามใจชอบนะครับอันนี้เราใส่ให้มันเข้มข้นแล้วก็กลิ่นหอมขึ้นโอเคเดี๋ยวเราพักไส้เราทิ้งไว้ก่อนนะครับสัก10นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันนะครับเพียวยังไม่จบโอ้ยคราวนี้ขี้ลืมจังเว้ยนี่นะครับกระเทียมหมักกระเทียมไปด้วยถ้าไม่หมักกระเทียมมันไม่หอมนะกระเทียมเราประมาณ2กำมือนะครับตำแล้วก็หมักนะครับผมดีแล้วเนี่ยไปมองทานเมื่อกี้ก็ลืมพริกไทยไปเลยแม่ใส่ต้องหาอาหารทำอาหารที่มาบำรุงสมองแก้ที่ลืมละโอเคนะมาเรียบร้อยแล้วทิ้งไปเลยสิบนาทีเดี๋ยวมาเจอกันนะครับตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่แป้งทอดกรอบนะครับลงไปคลุกสัก2ช้อนนะครับผมในถุงนี้จะน่าจะประมาณ2ช้อนพอดีแป้งเราหมดพอดีนะครับไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มนะครับเพราะว่ามันจะได้เนี่ยเหนียวพอดีนะครับแป้งมันจะได้เกาะตรงนอกๆใส่นะครับคลุกแป้งเสร็จนะครับเดี๋ยวเราให้ตั้งน้ำมันนะครับแทนน้ำมันปาล์มนะครับผมทอดแล้วก็เดี๋ยวไปทอดกันเลยดีกว่านะครับนี่เรามาตั้งกระทะนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับผมเดี๋ยวพอร้อนแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ไส้ตันเราลงไปนะครับเวลาใส่ไส้ตันค่อยๆใส่ลงไปนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกันเนาะ
มันยังไม่ร้อนนะครับไฟนิดนึงนะพวกกระเทียมที่เราทอดนี่ถ้าเกิดว่ามันสุกก่อนมันไหม้นะครับเราก็ตักออกก่อนนะฮะน้ำมันจะเริ่มร้อนแล้วนะครับผมได้ละได้ละเดี๋ยวเราลงไปทอดเลยนะครับผมไฟลงเนาะเวลาทอดนะครับไม่ต้องรอให้มันแบบจนสุกมากเพราะว่าอันนี้เราต้มมาจนสุกแล้วนะทอดให้มันมีสีเหลืองสวยก็พอนะครับทอดให้ไส้มันรู้สึกว่าแห้งขึ้นมาหน่อยลอยขึ้นมานะครับเตรียมแป้งด้วยน้ำมันที่เห็นออกเป็นสีแบบส้มๆนี่นะเพราะว่าเราใช้อันนี้เราใช้รอบ2ละเราแต่เราไม่ได้ใช้แบบถึงรอบ3รอบ4นะครับน้ำมันเราใช้แค่2รอบแล้วเราก็ที่เหลือเราก็ทิ้งนะครับเพราะว่าพวกน้ำมันมันไม่ควรจะใช้บ่อยๆเหมือนเขาเรียกว่าไม่ควรจะใช้แล้วใช้อีกหลายครั้งนะครับแต่ว่าแค่ครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยโอเคกำลังดีสำหรับการทอดนะครับเพราะว่าบางทีพวกทำอาหารทอดเนี่ยมันจะค่อนข้างเปลืองน้ำมันเห็นไหมครับพอเราทอดอะไรเยอะๆอย่างนี้ทีนึงน้ำมันก็เต็มกระทะละนะครับอาจจะใช้ทอดปลาสักครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งแรกเอาทอดไก่ครั้งที่2มาทอดไก่เหมือนกันหรือทอดหมูอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วเวลาทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพักน้ำมันให้มันเย็นนะครับแล้วก็หาพวกกระแป๋งแบบพวกเขาเรียกว่าหม้อแบบสแตนเลสหรือหม้อแบบที่เป็นเหล็กอะไรเงี้ยดีกว่านะครับเป็นหม้อดีกว่าพวกที่เป็นอลูมิเนียมดีกว่าพวกที่เป็นพลาสติกหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกกระป๋องหรือหม้อเนี่ยควรจะมีฝาปิดด้วยนะครับไม่งั้นระวังแมลงนะครับแมลงจะมาตกใส่แล้วเราก็จะใช้ไม่ได้อีกเลยนะครับน้ำมันนั้นตอนนี้สีเริ่มดีงามแล้วนะครับ
แต่เรารอไปก่อนรอให้มันเหลืองสวยแบบที่เราต้องการก่อนนะครับนี่นะครับหมั่นคนหน่อยนะเพราะเดี๋ยวที่อยู่ใต้ๆมันจะโดนมันจะไหม้นะครับผมเรารอให้จนพวกฟองอากาศนะครับที่เวลาทอดเนี่ยมันลดน้อยลงกว่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบแบบแห้งๆก็ต้องรอให้ฟองเหลือน้อยๆนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบไส้จันยังแบบนุ่มๆอยู่นะครับก็อย่าอีกสักพักก็น่าจะได้แล้วนะครับหลายๆชิ้นเริ่มจะดูดีแล้วนะครับบางทีพวกของทอดอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ได้เป๊ะๆเหมือนกันครับว่าต้องทอดกี่นาทีมันต้องทอดไปแล้วก็ค่อยๆดูไปด้วยนะครับว่ามันได้ระดับเหลืองที่เราต้องการแล้วหรือยังนะครับมันแห้งตามที่เราอยากได้หรือยังมันแบบกรอบนอกนุ่มในแบบที่เราอยากได้แล้วหรือยังอย่างนี้นะแป๊บหนึ่งได้แล้วเดี๋ยวถ้ามันได้ระดับสีที่เราต้องการแล้วนะเราก็จะตักพักทิ้งไว้นะครับผมเสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็รอไปเสิร์ฟนะฮะกินกับซอสพริกนะครับผมกินเลยนะหรือถ้าจะทำเป็นน้ำจิ้มแจ่วก็ได้นะครับจิ้มซีฟู้ดก็เข้ากันกินกับเบียร์ก็ได้แน่เป็นสีแป๊บนึงอีกสัก2นาทีสีมันได้แล้วเราทั้งกระเทียมแล้วทั้งไส้ปั่นแล้วเนี่ยระวังนะครับระวังนะฮะนี่ครับเราว่าได้แล้วนะครับสีที่บ้านทานประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราตักขึ้นก่อนนะครับดูหน้าตานะครับใครอยากจะเอาสูตรนี้ไปลองทำก็ทำดูนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับผมโอเคงั้นวันนี้นะครับเราก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตักไส้ตันพักแล้วก็ไปทานกับเบียร์เย็นๆสักขวดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย